ต่อไปครับจากโคราชครับอาจารย์คุณกิตติกรนะครับบอกว่าใช้ชื่อเพื่อนบ้านเนี่ยใช้ชื่อเพื่อนซื้อบ้านเพื่อนมีปัญหากับทางไฟแนนซ์สวัสดีครับคุณกิตติกรสวัสดีครับครับได้ยินไหมสายหลุดไปอีกแล้วหลุดไปอีกแล้วนะครับคุณกิตติกรอาจารย์อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์อยู่ครับท่านอยู่ครับอยู่ครับอาจารย์กิตติกรคุณกิตติกรอยู่นะครับครับผมโอเคปัญหาคือคุณกิตติกรครับอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภอโชคชัยครับจังหวัดนครราชสีมาครับโชคชัยใครซื้อบ้านเป็นชื่อเพื่อนครับผมแล้วใครผมถามว่าใครเป็นคนซื้อบ้านผมเป็นคนผ่อนบ้านครับแต่ว่าชื่อตัวบ้านน่ะเป็นชื่อของเพื่อนคุณใช้เพื่อนซื้อบ้านให้คุณใช่ไหมเพราะคุณซื้อเองไม่ได้ใช่เปล่าครับครับผมคุณติดอะไรถึงซื้อไม่ได้ตอบตรงๆลูกผู้ชายติดเครดิตบูโรป่ะครับทำหรือว่าเครดิตไม่พอเครดิตไม่พอกู้ไม่ผ่านเครดิตไม่พอครับเครดิตไม่พอไม่ใช่ว่าเราไปติดเครดิตบูโรตัวแดงมาแล้วกู้ไม่ได้หรือล้มละลายไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะโอเคสุจริตนะโอเคกู้ไม่ผ่านพูดง่ายๆกู้ไม่ผ่านก็เลยให้เพื่อนนี่ซื้อให้ครับผมคุณนี่เสี่ยงมากเลยนะบอกง่ายนะให้เพื่อนซื้อให้ให้เพื่อนซื้อบ้านใช้ชื่อเพื่อนเนี่ยซื้อบ้านแล้วคุณผ่อนเองครับผมต่อมาเพื่อนมีปัญหาอะไรครับมีปัญหากับไฟแนนซ์รถยนต์ข้างนอกครับเพราะเขาซื้อรถไฟแนนซ์ซื้อรถยนต์แล้วก็ไม่ผ่อนเหรอไม่ผ่อนครับคราวนี้ทางไฟแนนซ์ก็ฟ้องเสร็จเขาก็ยึดทรัพย์ครับยึดทรัพย์ก็มาเห็นว่าบ้านหลังที่ผมผ่อนเป็นชื่อเขาก็เลยมีหมายบังคับคดีมันยึดทรัพย์ครับโอเคคำถามคุณคือว่าจะทำยังไงดีครับว่าเพราะว่าเขาน่ะทำงานมีเงินเดือนทั้งผัวทั้งเมียนะครับเงินเดือนก็หลายหมื่นอยู่ครับแต่ว่าเขาผมอยากทราบว่าถ้าจะทำเรื่องให้เขาหักเงินเดือนตรงนั้นได้ไหมครับที่จะไปใช้หนี้ทางเขายอมไหมเขายอมไหมเขาคงจะไม่ยอมแหละครับว่าเราจะทำวิธีไหนดีครับขึ้นศาลตัดสินปิดหมายหน้าบ้านคุณหรือยังปิดแล้วครับปิดแล้วรอขายทอดตลาดอยู่ใช่ไหมรอขายทอดตลาดครับตอนเขาฟ้องคุณตอนเขาฟ้องกันคุณก็ไม่รู้เนี่ยคุณไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่รู้ครับผมไม่รู้ก็เลยไม่มีโอกาสได้เกี่ยงเลยโอเคไม่ได้ครับยังพอไปคุยกับบังคับคดีและเกี่ยงให้ไปเอาจากคนซื้อไฟรถไฟนั้นก่อนได้ไหมอาจารย์ยังมีเวลาอยู่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยงพี่เสนอไม่ใช่เป็นเรื่องคำประกันอะไรเลยเป็นเรื่องที่เขาสืบทรัพย์แล้วโฉนดที่ดินไปตรงกับของลูกหนี้เขาจึงใช้สิทธิ์ยึดนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าตัวของน้องที่ถามนะครับมั่นใจนะครับว่าตั้งแต่ทําสัญญากันมาแล้วนะครับตัวเองผ่อนมาตลอดแค่ใช้ชื่อแทนเนี่ยนะครับครับอาจจะต้องร้องขัดทรัพย์ว่าพี่ถนอมซึ่งศาลจะฟังให้เราแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็สุดแท้แต่ศาลนะแต่ว่าผมมองว่าประเด็นที่เราจะสู้ได้ก็คือเราร้องขัดทรัพย์ว่าทรัพย์นี้ไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาลูกหนี้เป็นเพียงผู้ใช้ชื่อเข้าไปเพื่อให้กู้ผ่านธนาคารเท่านั้นส่วนตัวเจ้าของจริงๆคือตัวเราแล้วเราผ่อนชำระมาโดยหลักฐานการผ่อนเนี่ยเรามีหลักฐานอยู่ที่เราตลอดอย่างเงี้ยซึ่งลูกหนี้ก็ต้องให้การกับเราด้วยว่ามันจริงตามที่เขาที่เราร้องขัดทรัพย์ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันไปได้ไกลกว่าแล้วเราก็ปฏิเสธว่าเราไม่ใช่ลูกหนี้เราไม่ใช่บริวารของลูกหนี้เราคือเจ้าของทรัพย์ตัวจริงอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะขัดขาจากเราหลักฐานการผ่อนเราเป็นคนผ่อนเองนำส่งบัญชีเองทั้งเองทั้งหมดใช่ไหมเงินของเราไปผ่อนเองเขาไม่เคยผ่อนเลยหลักฐานไม่มีเลยจากตัวเขามาในการผ่อนบ้านโอเคแต่ว่าที่พูดนี้ต้องมีหลักฐานนะพี่ถนอมไม่ใช่เราไปบอกว่าอ๋อผมโอนบัญชีให้เขาครับแล้วเขาเป็นผ่อนแบงก์อีกทีนึงเรียบร้อยครับถ้าอย่างนั้นคุณโอนเองไหมคุณกิตติกรผมโอนผ่านโอนเข้าบัญชีเขาครับเพราะทางในธนาคารนี่ก็หักบัญชีจากคนซื้อบ้านครับแล้วผมก็โอนเงินของผมให้ไอ้คนซื้อบ้านอีกทีหนึ่งครับแต่อย่างน้อยก็เห็นว่าคุณโอนให้เขาผ่านบัญชีคุณโอนใช่ไหมไม่ใช่ให้เงินสดใช่ไหมคุณโอนให้เขาเขาก็ไปตอนอีกทีพอจะมีพอจะเห็นเส้นทางการเงินอยู่นะโอเคพอเห็นเส้นทางการเงินอยู่ทีนี้การร้องขัดทรัพย์จะไปร้องที่ไหนครับอาจารย์กรมบังคับคดีหรือไปที่ศาลบังคับคดีก็ได้ครับเราไปติดต่อบังคับคดีส่วนหนึ่งประเด็นนี้คือประเด็นข้อกฎหมายที่เราอยากจะสู้ถูกไหมครับแล้วก็ต้องยื่นประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องไกลเกลี่ยมันที่บอกเนี่ยครับว่ามันจะไกลเกลี่ยกันได้อย่างไรว่าตอนนี้เราจะเอาบ้านเราออกจากการขายทอดตลาดก่อนนะครับต้องไปปรึกษากับลูกหนี้ว่าลูกหนี้มาช่วยหน่อยได้ไหมตัวลูกหนี้ที่ถูกฟ้องเพื่อนเราเนี่ยไปพบกันสามขาเลยที่บังคับคดีแล้วก็เราแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ขอเจรจาเพื่อที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยผ่อนชำระเสียถ้าเจ้าหนี้เขาได้เงินผ่อนชำระตามงวดเนี่ยเขาก็ชะลอกันเขาเรียกว่างดการขายทอดตลาดได้นะครับนั่นคือวิธีที่2ครับ
ลูกหนี้ก็ผ่อนชำระไปตามนั้นนะครับนะครับซึ่งสำคัญก็คือเพื่อนคุณกิตติกรยังจะต้องเป็นเพื่อนรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าเขาบอกโอ้ยบ้านผมเองนะเราไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณเลยเนี่ยโอกาสเนี่ยยากเหมือนกันคุณอยู่โชคชัยศาลจังหวัดไหนฟ้องอ่ะเนี่ยศาลจังหวัดนครราชสีมาครับศาลจังหวัดนะอยู่ในเขตเมืองครับไปพบบังคับคดีที่จังหวัดนครราชสีมาเลยถ้างั้นอย่างไปตามที่อาจารย์แนะนำหมายนี่จะมีเขียนชื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่นะครับหมายจะเขียนว่าให้ติดต่อเจ้าพนักงานคดีท่านไหนเบอร์โทรอะไรอยู่ในหมายนะครับท่านก็ไปตามนั้นเลยนะครับนัดหมายไปก่อนก็ได้ครับก็อาจจะมีโควิดอาจจะมีเวิร์คฟรอมโฮมนะครับนัดหมายไปก่อนครับนัดหมายไปตามโทรศัพท์กันก่อนครับโอเคคุณกิตติกรไปได้ช่องทางแล้วนะเดี๋ยวนะครับผมขออีกนิดนึงครับพอดีน่ะผมเคยไปกรมบังคับคดีแล้วครับแล้วก็ทางไฟแนนซ์น่ะเขาก็รอให้เข้ามาเคลียร์แต่ว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่ซ้ำเรื่องเดิมอันนี้ร้องขัดทรัพย์หรือเปล่าครับคุณไปทำที่อาจารย์ร้องขัดทรัพย์ไหมยังไม่ร้องขัดทรัพย์ครับแต่ว่าไปร้องขัดทรัพย์ที่เพื่อนน่ะเขาไม่ยอมไปครับที่พูดเนี่ยไปร้องขัดทรัพย์ก่อนครับเพื่อนครับทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็รอให้ไปนะครับแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่ยอมไปเคลียร์ครับตอนนี้ไฟแนนซ์ก็รอให้ไปเคลียร์คือเขาบอกว่าไปเน้นคนกิตติกร 20,000 คนกิตติกรครับแยกเป็น2เรื่องไอ้เรื่องนั้นเพื่อนคุณไม่เคลียร์ใช่อันนั้นมันจบไปแล้วแต่นี่คุณมาถามวิธีการแก้ปัญหาของคุณขนาดนี้คือร้องขัดทรัพย์ไม่ให้เขายึดทรัพย์นี้เพราะเป็นทรัพย์ของคุณถูกไหมมันคุณว่าประเด็นแล้วนะนี่คือเหตุผลว่าไปบังคับคดีว่าร้องขัดทรัพย์ครับผมโอเคไปตามนี้ครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ